เลี้ยงหมาใช้น้ำยาถูพื้นอะไรกันดีไปดูกันมีแจกของท้ายคลิปด้วยนะเฮ้ยอมทำไมใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดอ่ะโต๊ะมันเปื้อนก็เลยเอามาเช็ดรู้เปล่าว่ามันไม่ดีต่อหมาเนี่ยจาโดฮัตชิวไม่หยุดมาฟ้องแม่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวนะแต่ยังมีสารตัวอื่นที่อยู่ในน้ำยาทำความสะอาดเช่นสารฟอกขาวแอมโมเนียคลอรีนและอื่นๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพน้องหมาทั้งนั้นเลยแล้วจะให้อมใช้อะไรอ่ะนี่ไงน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ของเพเปอร์สแตนดาร์ดน้ำยาถูพื้นก็มีนะเฮ้ยเฮ้ยทุกวันนี้พอชลี่และโอมมีหมา3ตัวก็เหมือนมีลูกเต็มบ้านไปแล้วพวกเราเลยเปลี่ยนน้ำยาทำความสะอาดในบ้านใหม่หมดเลยค่ะที่เราต้องเปลี่ยนเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของน้องหมาอยู่ในบ้านกับเราตลอดปกติน้องชอบดมนู่นดมนี่เลียพื้นเป็นประจำไม่รู้พื้นอร่อยยังไงพวกเราเลยต้องเลือกน้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดภัยกับน้องหมาค่ะและพอได้อ่านเกี่ยวกับพิปเปอร์เลยปักใจใช้มาตลอดเลยค่ะน้ำยาพิปเปอร์เขาหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ดีที่เราคุ้นเคยชื่อกันที่เรียกว่าแลคโตบาซิลัสใช้วิธีการหมักแบบธรรมชาติและนี่แหละเป็นหัวใจหลักในการยับยั้งการโตของเชื้อโรคด้วยวิธีธรรมชาติเลยส่วนผสมธรรมชาติที่ว่านี้หมักจากสับปะรดและน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติอีกด้วยนะฟังแล้วทุกคนชอบกันไหมล่ะคะเชอรี่นี่หลงรักเลยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอเนกประสงค์กลิ่นยูคาลิปตัสของพิปเปอร์เป็นแบบสเปรย์ทำความสะอาดสะดวกมากสะอาดได้โดยไม่ต้องเช็ดน้ำซ้ำเลยนะเช็ดได้กับทุกพื้นผิวในบ้านไม่ว่าจะเป็นไม้สแตนเลสกระจกและอื่นๆอีกมากมายเลยส่วนน้ำยาถูพื้นเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์มีทั้งแบบขวดและถุงรีฟิลอีกด้วยนะใช้น้ำยาผสมน้ำแค่1ฝาเท่านั้นเองพื้นสะอาดแห้งไวไม่เหนอะเท้าไม่มีสารตกค้างดูซาโดเล่นกับโอมสิไม่มีฮัตชิ่วหรืออาการแพ้ใดๆเลยดีจังเหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงและเด็กมากๆค่ะรู้อย่างนี้ผมบอกให้ป้าป้าใช้พิปเปอร์ตั้งนานแล้วผ่านครับผมชอบสำหรับใครที่ดูคลิปนี้พวกเรามีข่าวดีมาบอกมีของมาแจกสนับสนุนโดย Pipper Standard ใครอยากบ้านสะอาดและก็ปลอดภัยทักไลน์แอดพวกเรากันมานะกิจกรรมง่ายๆนิดเดียวเข้าไปดูกันครับ Pipper ใจดีแจกสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์น้ำยาทำความสะอาดพื้นและถุงรีฟิลผู้โชคดีรับหมดเซตนี้ไปเลยแค่ไปทำตามกติกาง่ายๆในไลน์แอดกันนะชลิแปะลิงก์ไว้หน้าไบโอมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคลิปนี้ไปแล้วไปทำความสะอาดกันต่อ